านุมพระลาพระราชาโชคเด็ดดวงดวงเด็ดรวยให้เข็ดเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวงเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวงสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับพบกับผมประจันชาญโฮลี่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิป4ราศีที่จะจับเงินล้านนะครับในงวดวันที่17มกราคม2563นะครับก็เป็นการมาทำนายนะครับในเรื่องของราศีนะครับเป็นคลิปแรกของปีนะครับของเดือนมกราคมก็คือของปี2563นะครับก็มาดูกันว่าท่านที่เกิดราศีอะไรบ้างนะครับที่จะติดอันดับ4ราศีนะครับติดอันดับ The Lucky นะครับก็คือราศีที่มีโอกาสที่จะมีโชคจับเงินล้านนะครับก็ต้องบอกกับท่านผู้ชมอย่างนี้ก่อนละกันนะครับการที่เราจะพยากรณ์ดวงเนี่ยโดยนำหลักวิชาทางโหราศาสตร์ไทยมาเนี่ยก็หลายๆครูบาอาจารย์นะครับหลายๆอาจารย์หลายๆท่านที่จัดรายการทาง Facebook ทาง YouTube เนี่ยนะครับหรือทางโซเชียลที่เราได้อ่านกันเนี่ยนะครับส่วนมากท่านก็จะทำนายในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพนะครับรวมไปถึงครอบครัวบุตรบริวารนะครับหลายสิ่งหลายอย่างเพราะว่าในหลักโหราศาสตร์ไทยเนี่ยมีทั้งหมด12ภพนะครับก็ถ้าเราจะดูในเรื่องของครอบครัวนะครับเราก็จะไปดูภพพันธุนะครับถ้าเราจะไปดูในเรื่องของลูกนะครับก็อาจจะอยู่ในภพปุตตะถ้าคู่ครองก็จะเป็นภพปัตตานีอย่างเงี้ยนะครับการเงินก็อาจจะอยู่ในภพของกระดุมพระนะครับถ้าการงานก็ภพกรรมะทั้งหมด12ภพเนี่ยมันก็จะผูกนะครับโยงไปสัมพันธ์กับดาวที่เดินโคจรในวันที่เราออกคำทำนายรวมถึงเขาเรียกว่าดวงกำเนิดเดิมด้วยว่าเราอยู่ในภพอะไรแล้วดาวแต่ละดวงมาสัมพันธ์นะครับเกิดผลดีผลร้ายนะครับเกิดผลกระทบซึ่งกันและกันอย่างไรนั่นคือการทำนายดวงโดยใช้หลักวิชาโหราศาสตร์นะครับแต่ของผมเนี่ยก็เนื่องจากว่าถ้าจะดึงมาแค่ประเด็นของเรื่องของรายได้การเงินนะครับที่เกี่ยวกับโชคลาภนะครับท่านผู้ชมหลายท่านกำลัง อยากได้รายได้เสริมหรือว่าอยากจะมีโชคฟุกๆจากการเสี่ยงโชคอะไรพวกนี้เราก็ต้องไปดูในภพของภพกระดุมพระแล้วก็ภพราพะนะครับซึ่งเป็นเรื่องของการเงินและโชคลาภฉะนั้นผมต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่าในแต่ละราศีเนี่ยก็จะมีจุดเด่นจุดด้อยค้าเข้ากันไปในตำแหน่งของดาวไม่มีใครเสียทั้งหมดไม่มีใครดีทั้งหมดในดวงในแต่ละเดือนในแต่ละปีในแต่ละวันในแต่ละชั่วโมงในแต่ละนาทีที่เราคุยนะครับก็แม้แต่ดวงชงที่บอกว่าชงปีชงเดือนชงวันนะครับก็กำลังจะบอกว่าเวลาเท่าถ้าไม่ชมอาจจะช่วงนี้อาจจะมีความทุกข์ก็อย่าไปท้อถ้าเรามีความสุขเราก็อย่าเพิ่งไปหลงระเริงเพราะว่าดวงดาวมีความเคลื่อนไหวดวงมีขึ้นมีลงมีการเปลี่ยนแปลงนะครับดีก็ใช่ว่าเราจะต้องดีไปตลอดทุกวันฉะนั้นเราก็ต้องทำทุกวันให้ดีที่สุดถ้าเราแย่หรือถ้าเรารู้สึกคิดว่าผิดหวังท้อแท้ก็อย่าให้ท่านผู้ชมได้ลองคิดสักนิดนึงว่าดวงเราก็คงไม่เป็นอย่างนี้ไปตลอดหรอกนะครับทุกอย่างมันมีสูงสุดมันก็ต้องมีต่ำสุดถ้าเราต่ำสุดแล้วเนี่ยเราก็พูดง่ายๆคือเรารอวันที่เราจะดีดตัวสูงสุดกลับขึ้นมานะครับที่พูดอย่างนี้ก็เพราะว่ามีลูกศิษย์หลายท่านหรือหลายท่านที่เป็นสมาชิกในไลน์แล้วถามในเรื่องดวงมาเนี่ยผมก็ไม่อยากให้ท่านผู้ชมคิดแบบที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังนะต้นปีมาเนี่ยเปิดปีใหม่มาไม่กี่วันหลายท่านบอกว่าปีใหม่ก็เหมือนทุกวันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมันก็รู้สึกเศร้าๆท้อแท้รู้สึกหดหู่หมดหวังไม่อยากท่านผู้ชมคิดอย่างนั้นเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มปีใหม่เองนะครับท่านผู้ชมเราต้องเดินก็เรียกว่าเราต้องทำงานเราต้องวางแผนชีวิตหรือว่าเราต้องก้าวหน้าเดินต่อไปในทั้งปี2063เนี่ยเราจะต้องมีเวลาอีก
โอ้โห300กว่าวันนะครับเพราะมันเพิ่งเริ่มมาไม่กี่วันเองถ้าเราเริ่มโดยที่ไม่มีความหวังแสดงว่าปีนี้มันก็ยังเหมือนเดิมเนี่ยผมว่ามันก็จะท้อแท้ห่อเหี่ยวไปทั้งปีอยากให้ท่านผู้ชมได้ลองสู้สู้แล้วก็ลองมาคิดใหม่ทำใหม่นะครับเราต้องมีความหวังว่าวันพรุ่งนี้มันต้องดีกว่าวันนี้นะครับและที่สำคัญปีนี้มันต้องดีกว่าปีที่แล้วนะครับผมก็พยายามที่จะปรับปรุงรายการแล้วก็นำคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็นำรายการที่มีประโยชน์มาเสริมมาเพิ่มมาเติมนะครับพัฒนาเปลี่ยนแปลงปรับปรุงให้ดีขึ้นท่านผู้ชมถ้าดูซ้ำๆซากๆดูแล้วมันไม่มีการพัฒนาดูแล้วมันไม่ได้ให้กำลังใจให้ความหวังกันเลยเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้ท่านผู้ชมท้อแท้หดหู่นะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะครับถ้าเราคิดว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดีของเราเนี่ยมันก็เป็นปีที่ดีได้นะครับแต่ถ้าเราคิดว่าปีนี้มันเป็นปีที่แย่สุดๆเนี่ยมันก็จะทำให้เราหมดกำลังใจที่จะทำให้ปีนี้เป็นปีที่ดีนะครับเพราะว่าเริ่มปีต้นปีมาเนี่ยมันก็ไม่สู้ซะแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เราจะห่อเหี่ยวแล้วก็หมดกำลังใจไปตลอดทั้งปีไม่เอานะครับเราหันหน้ามาสู้กันดีกว่าฉะนั้นทุกอย่างต้องมีความหวังนะครับก็เข้าเรื่องนะครับเพราะว่ามีท่านผู้ชมบอกว่ากว่าจะเข้าเรื่องได้ผมก็อาจจะต้องคุยเรื่องอื่นๆผสมผสานไปด้วยนะครับ4ราศีที่จะจับเงินล้านนะครับ4ราศีที่ติดโผอันดับ The Lucky ของผมในงวดวันที่17มกราคมนะครับเริ่มต้นราศีแรกนะครับเป็นราศีที่เป็นราศีเรียกว่าเป็นราศีแรกของจักรราศีก็ว่าได้นะครับในโหราศาสตร์คือราศี0นะครับไม่ได้เริ่มจากราศีที่1นะราศี0แล้วก็ค่อยนับไป0 1 2 3ถึง11ราศีนะครับจริงๆแล้วมี12แต่นับจาก0ไปเนี่ยก็จะไปครบที่11นะครับนั่นก็คือราศีเมษนั่นเองนะครับราศีเมษเนี่ยเรามาดูดาวตำแหน่งกันตามจากราศีที่ผมขึ้นไปนะครับณวันเนี้ยราศีเมษเนี่ยมีดาวมฤตยูเลข0อยู่แล้วมฤตยูเนี่ยก็แปลไปได้หลากหลายมากมายครับแต่ว่าถ้าเราจะแปลในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงการเกิดเขาเรียกว่าความปัจจุบันทันด่วนหรือว่าในเรื่องของที่เราเรียกว่ามันเกิดขึ้นโดยฉับพลันเนี่ยบางอย่างเนี่ยเราสามารถเอาดาวมฤตยูเนี่ยไปผนวกได้อย่างเช่นเราอาจจะไปพูดถึงเรื่องโชคลาภก็หมายถึงว่าคุณอาจจะมีโชคลาภเรียกว่าไม่ทันตั้งตัวไม่คาดคิดไม่คาดฝันหรือเป็นโชคลาภที่เข้ามาโดยแบบปัจจุบันทันด่วนนะครับโชคลาภที่เราอาจจะฟุกๆที่เข้ามานะครับดาวมันจะอยู่ก็อยู่ในราศีเมษราศีเมษเนี่ยมีดาวเจ้าเรือนเกษตรก็คือดาวอังคารเลข3นะในภพการเงินคือภพกระดุมผ้าของชาวราศีเมษเนี่ยคือภพเป็นราศีพฤษภก็จะมีดาวศุกร์เลข6อยู่นะครับส่วนภพราพะเนี่ยก็อยู่ในราศีกุมนะครับซึ่งมีดาวพระราหูเลข8เป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรนะครับในวันที่17เนี่ยมีดาวศุกร์โคจรเข้านะครับไปอยู่ในราศีกุมด้วยนะครับฉะนั้นก็ทำไมถึงเลือกมาเป็นเดลักกี้ก็เพราะว่าภพกระดุมพระนะครับก็คือดาวศุกร์เนี่ยเดินมาจากภพการเงินเดินก็สู่ภพราพะถ้าแปลเป็นภาษาชาวบ้านก็คือคุณมีโอกาสได้รายได้จากการเสี่ยงโชคนั่นเองเพราะว่าดาวการเงินเข้าสู่เดินโคจรเข้าสู่ราศีกุมซึ่งเป็นภพราภะของชาวราศีเมษนั่นเองซึ่งมีพระราหูอยู่ฉะนั้นจับเอาตำแหน่งง่ายๆนะครับตำแหน่ง3ตำแหน่งแล้วกันในตำแหน่งธนูลักษ์ก็คือตำแหน่งดาวเจ้าเรือนเกษตรของเจ้าตัวชาวราศีเมษเองเลยก็คือดาวอังคารเลข3ตำแหน่งภพกระดุมพระก็มีดาวเจ้าเรือนเกษตรคือดาวศุกร์เลข6นะครับแล้วก็ในตำแหน่งภพราภะเนี่ยมีเลข6อยู่แล้วด้วยแต่ว่าในเจ้าดาวเจ้าเรือนเกษตรของชาวราศีกุมก็คือดาวพระราหูเลข8นะครับเราก็ได้368แยกจับคู่เอา3638หรือจะเป็น68ก็ได้นะครับ3ตัวเป็น368นะครับราศีที่2คือราศีที่ติดอันดับนะครับ The Lucky นะครับก็คือราศีที่มีโอกาสจะจับเงินล้านในงวดวันที่17มกราคมนี้นะครับในแขชาวราศีพฤษภนะครับชาวราศีพฤษภเนี่ยก็มีพบ
ประดุมพระนะครับก็คือพบการเงินเนี่ยก็จะมีดาวคู่เทพเทวฤทธ์นะครับดาวพระราหูกับดาวพระเกศครับซึ่ง2องค์เนี้ยเป็นจริงๆแล้วก็คือเค้าเรียกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกันก็คือดาวพระเกศเนี่ยคือได้แยกนะครับออกมาจากส่วนท้ายของดาวพระราหูนะครับก็กำเนิดเกิดใหม่เป็นดาวพระเกศนะครับเคยเล่าไปหลายครั้งแล้วซึ่งในภพเขาเรียกว่าภพราพะของชาวราศีพฤษภเนี่ยก็คือเป็นราศีมีนราศีมีนเนี่ยดาวโคจรไม่มีนะครับไม่มีดาวจรแต่ว่าดาวเจริญเกษตรเนี่ยเป็นดาวพฤหัสบดีเลข5นะครับผมก็เอาภพเขาเรียกว่าภพกระดุมพระภพราพะมาจับกันง่ายๆไม่ต้องซับซ้อนมากนะครับก็จะเป็นภพราพะเป็นเลข5เรียงจากเลขน้อยไปหามากก็คือ589นะครับก็เป็นอีกเลขหนึ่งที่สวยนะดาวพฤหัสดาวพระราหูและดาวพระเกศนะครับดังนั้นก็ชาวราศีพฤษภเนี่ยก็มีโอกาสที่จะจับเงินล้านเพราะว่ามีเลขสำคัญก็คือเลขอย่างดาวพฤหัสบดีนี่ก็ถือว่าให้คุณซึ่งผมได้ทำนายไว้แล้วว่าปี2563เนี่ยเลข5จะมาไม่ต่ำกว่า10ครั้งนะครับก็มาแรงพอสมควรนะครับเลข8ก็เป็นเลขที่เลข8เลข9เนี่ยเป็นเลขที่ผมทำหนังสือ789แล้วเล่มล่าสุดเนี่ยคือ5789นะครับก็589มีโอกาสจับคู่กันมา58 59หรือ89นะครับก็ยังตามกันอยู่นะครับราศีที่จะกลับเงินล้านราศีเดลักกี้ราศีที่3ได้แก่ชาวราศีตุลนะครับราศีตุลเนี่ยที่ติดอันดับก็เพราะว่าตอนนี้นะครับถ้าเราวางดาวจันทร์เป็นในการวางตำแหน่งลัคนาบางครั้งหลายอาจารย์หลายท่านคำนวณตัวเลขในการที่จะหาตัวเลขเสี่ยงโชคหรือตัวเลขมงคลหรือจะพูดภาษาชาวบ้านคือหาเลขหวยจากตำแหน่งของดวงจันทร์ที่โคจรเนี่ยนะครับหลายอาจารย์ก็ใช้วิธีคำนวณจากดาวจันทร์ที่อยู่ในลัคนาช่วงที่ลอตเตอรี่ออกนะครับในวันนั้นเนี่ยดาวจันทร์อยู่ในราศีตุล นะครับซึ่งก็มีภพกระดุมพระเนี่ยเป็นดาวอังคารซึ่งดาวอังคารเนี่ยก็โคจรเข้าสู่ราศีพิจิกเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรของตัวเองด้วยดาวอังคารก็เลยมีพลังโดดเด่นขึ้นมานะครับอีกทั้งในภพราพะเนี่ยไม่มีดาวโคจรในวันนั้นแต่ว่ามีดาวเจ้าเรือนเกษตรก็คือดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์เลขหนึ่งเนี่ยนะครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรของชาวราศีสิงห์นะครับก็ทำให้ในชุดเนี่ยผมก็มองว่าชาวราศีตุลเนี่ยมีโอกาสจะมีโชคมีลาภนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าดาวเขาเรียกว่าราศีตุลเนี่ยได้เล็งกับชาวราศีเมษนะครับซึ่งก็ตรงผลสำคัญคือ6เนี่ยเล็ง3เล็ง0นะครับซึ่ง6นี่ก็คือหมายถึงการเงินก็ได้นะครับเล็งกับ0นะครับก็มีโอกาสที่คุณก็ดาววิทยุอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นมีโอกาสที่หลายๆท่านอาจจะได้เงินแบบไม่คาดคิดอาจจะได้เงินแบบพุกๆหรืออาจจะได้เงินแบบเฉียบพันฉับพันนะครับฉะนั้นชาวราศีตุลเนี่ยหลายงวดที่ผ่านมาเนี่ยไม่ติดโผเดอะลัคกี้ของผมเนี่ยแต่งงวดวันที่17มกราคมเปิดมาต้นปีเนี่ยชาวราศีตุลเนี่ยผมมั่นใจว่ามีโอกาสนะที่คุณอาจจะได้โชคลาภก้อนใหญ่ๆแบบว่าคุณไม่ได้คาดคิดที่สำคัญก็คืออาจจะได้จากการเสี่ยงโชคนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่อย่างในชาวราศีสิงห์เนี่ยที่มีดาวอาทิตย์เนี่ยถือว่าเป็นภพปุตตะของราศีโลกเนี่ยก็หมายถึงว่าอะไรที่ใหม่ๆนะครับเงินก้อนใหม่ๆนะครับหรือว่าสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีๆนะครับโดยเฉพาะถ้าเรากำลังพูดถึงเรื่องโชคลาภเนี่ยคุณมีโอกาสได้เงินแบบเขาเรียกว่าเฉียบพันได้เงินแบบไม่คาดคิดแล้วก็เป็นเงินก้อนใหม่ๆที่เรายังไม่เคยจับเนี่ยอาจจะเป็นก้อนใหญ่ๆด้วยนะครับก็ยังไงก็เอาใจช่วยชาวราศีตุลนะครับให้มีโอกาสจับเงินตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับเป็นก็เรียกว่าเป็นงวดแรกของปี2563จะได้เฮกันนะครับราศีที่4นะครับราศีสุดท้ายแล้วนะครับที่ติดอันดับเดอะลัคกี้ได้แก่ราศีที่ผมวางลัคนาในการคำนวณจากดาวเจ้าฤกษ์นั่นเองนะครับเพราะว่างวดนี้ผมวางลัคนาไว้ที่ราศีพิจิกนะครับเพราะว่า
คำนวณแล้วว่าในวันนั้นเนี่ยช่วงเวลาที่ลอตเตอรี่ออกเนี่ยดาวเจ้าฤกษ์ก็คือเทสาตีแห่งฤกษ์เนี่ยมีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าฤกษ์ผมก็มาดูว่าดาวอังคารในวันที่17เนี่ยท่านอยู่ตรงไหนนะครับดาวอังคารนั้นโคจรเป็นเกษตรอยู่ในราศีพิจิกผมก็วางลัคนาไว้ที่ราศีพิจิกนะครับมาดูกันพบกระดุมพระพบการเงินนะครับก็มีเงินที่แล้วมี1457โอ้โหมาชุดจัดเต็มเลยนะ145541นะครับตอนนี้ดาวอาทิตย์ดาวพุธ1กับ4เนี่ยโคจรออกไปแล้วตอนนี้ก็ยังคงเหลือที่ดาวพฤหัสบดีแล้วก็ดาวเสาร์5กับ7อย่าคิดว่า14ไปแล้ว57ไม่มานะผมว่ายังมีโอกาสมาอยู่ส่วนในภพราภะภพราภะคือภพการเงินเนี่ยก็คือราศีกันไม่มีดาวโคจรแต่ว่ามีเขาเรียกว่ามีดาวเจ้าเรือนเกษตรนะครับคือดาวพุธเลข4นั่นเองนะครับก็ผมก็เลยจับคู่เป็น3 4 5นะครับ3 4 5แล้วกันจากดาว3 5 7เป็น3 4 5เลือกปัจจุบันเลยนะครับเพราะว่ามองแล้วคือดาวเสาดาวเสาเนี่ยอาจจะเป็นรองนิดนึงถึงอยู่ในภพกระดุมพระการเงินก็ช่างภพกระดุมพระการเงินเนี่ยมีดาวพฤหัสเลข5แล้วแต่เลข3เนี่ยก็เรียกว่าเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรในราศีพิจิกส่วนภพราภะเนี่ยทิ้งไม่ได้เลยก็คือเป็นดาวพุธเลข4ก็ต้องถ้าเราไม่ดึง4 5 7ตัด7ออกเราจำเป็นต้องดึง3มาแทน7เพราะว่าเลข3น่ะเป็นตำแหน่งของดาวเจ้าเรือนเกษตรก็คือเป็นดาวอังคารนะครับโคจรมาอยู่ในราศีพิจิกซึ่งราศีพิจิกก็มีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนอยู่แล้วก็ถือว่ามาส่งพลังให้กับเลข3ก็สรุปคือ3 4 5นะครับถ้าได้ผมทำมาคือ4 5 7สลับ7เป็น3นิดนึงนะครับก็ทวนอีกครั้งนะครับราศีแรกก็คือราศีเมษ3 6 8ราศีที่2คือราศีพฤษภ589ราศีตุลคือ136นะครับ136เรียงตามเลขนามมหามาตรแล้วราศีท้ายราศีพิจิกคือ457ครับก็ครบแล้วครับก็เดี๋ยวผมก็จะจัดอีกคลิปนึงเป็นครบสุดท้ายเลขนำโชคจากราศีเพื่อจะสรุปตัวเลขให้น้อยลงกับท่านผู้ชมก่อนที่เราจะไปดูในเรื่องของโค้งสุดท้ายนะครับผมขออนุญาตไปถามพันนะครับก็มีหลายท่านสอบถามกันเข้ามาเอาเรื่องของกระเป๋าเรียกทรัพย์รับโชคเพราะว่าปีใหม่หลายท่านอยากจะเปลี่ยนกระเป๋านะครับแล้วหลายท่านก็บอกว่าอาจารย์เห็นในกระเป๋าผู้หญิงไม่เห็นมีกระเป๋าผู้ชายอาจารย์มาโชว์เลยนะครับผมเลือกกระเป๋าก็สไตล์ที่ผมชอบแล้วกันเนาะของผู้ชายเราไม่ชอบใส่กระเป๋าใบใหญ่มากมายอะไรทั้งในก็จะมีที่ใส่ตังผมก็จะมีเงินกวาดถุงมอบไปให้พร้อมทั้งของมงคลนะครับเป็นแบงค์เป็นแผ่นทองที่เขียนเพื่อเรียกเงินเป็นมหาอุดให้ไปก็จะมีทั้งสีตามวันเกิดนะครับเป็นสีของคนวันศุกร์หรือสีในของคนเกิดวันอังคารชมพูหรือเป็นสีม่วงคนเกิดวันเสาร์นะครับท่านที่อยากจะซื้อกระเป๋าเป็นของขวัญให้ลูกชายหรือให้คุณพ่อคุณแม่หรือให้แฟนก็ได้นะครับหลายท่านถามผมมาว่าอาจารย์ไม่ค่อยเอาของผู้ชายมาโชว์เลยยิ่งก็ส่วนมากแล้วถ้าผู้ชมเป็นสุภาพสตรีอาจจะชอบกระเป๋าก็จริงอ่ะหลายท่านก็อาจจะซื้อไปฝากแฟนนะครับเพราะว่าคู่รักหรืออาจจะใกล้วันวาเลนไทน์หรือใกล้ปีใหม่ตรุษจีนเนี่ยผมว่าเราก็อยากให้ครอบครัวเราหรือเครือญาติเรามีสิ่งที่ดีในความเป็นมงคลนะครับ2ชิ้นสุดท้ายที่จะแนะนำนะครับก็คือหินเนี่ยของผมมีหินยูเนไคหิน56หิน63นะครับก็อันนั้นก็เป็นหินที่ก็มีคนสั่งอยู่ตลอดแต่ว่าช่วงนี้นะครับผมอยากจะแนะนำหิน78นะครับหิน78ก็คือหินที่ผมบอกไปเป็นคู่มิตรใหญ่เป็นโชคลาภใหญ่ๆหลายท่านก็เอาเป็นว่า 78% ในไลน์นะหลายท่านก็มีโชคอย่างสม่ำเสมออาจจะน้อยบ้างเล็กๆน้อยๆเก็บสะสมไปแต่ผมเองก็อยากจะชี้ให้ท่านผู้ชมเฮงปังๆแล้วก็ตัวเลขผมเข้าจัดเต็มสัก3ตัว2ตัวเนี้ยเป็นเรื่องธรรมดาละ3ตัวสักทีนึงฉะนั้นก็อยากให้ท่านผู้ชมมีโชคลาภก็คือเช่าหินคู่หิน78ไปเนี่ยก็จะเป็นประกอบด้วยหินอะเมทิสอะเมทิสก็คือสีม่วงสีม่วงเนี่ยเป็นเขาเรียกเป็นตัวแทนของพระเสานะครับเทพพระเสาแล้วก็
สีดำนะครับก็จะเป็นตัวแทนของพระราหู78เป็นคู่มิตรใหญ่นะครับท่านที่สั่งชุดกระเป๋านะครับก็เดี๋ยวผมก็จะมีเอาชุดกระเป๋านี้ก่อนละกันนะครับผมจะมีของพิเศษแถมให้เพราะว่าช่วงนี้รัฐบาลหรือร้านสะดวกซื้อนะครับเขาก็รณรงค์ให้ใช้กระเป๋าผ้าก็เราสามารถพกกระเป๋าไปใส่ของหรือของตามห้างตามอะไรซึ่งที่สำคัญคือเป็นองค์พระราหูเราถือไปเนี่ยเราก็จะได้มีโชคมีลาภนะครับเจอจะมีเขาเรียกว่ามีคนเมตตานะครับโดยเฉพาะผมมองว่าองค์พระราหูเนี่ยเป็นแบ็คก็คือคุ้มครองปกป้องคุ้มครองในสิ่งที่เราว่าไม่คาดคิดหรอกนะครับไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือเรื่องของปัญหาต่างๆเนี่ยอย่างน้อยเราก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ไปด้วยอันนี้คือผมจะแจกให้ฟรีนะครับแจกให้ฟรีสำหรับท่านที่สั่งกระเป๋าเข้ามาแล้วกันส่วนหินเนี่ยทั้งหมดเลยนะจะเป็นยูไนไคท์5663หรือ78แต่78เนี่ย3เดือนเนี่ยผมเน้นพิเศษเพราะมีคนสั่งเข้ามาเรื่อยๆแล้วอย่างที่เข้าใจที่ผมพูดว่าเดือนมีนาดาวพระเสาร์ท่านจะย้ายท่านจะไปย้ายเข้าสู่ราศีมังกรตอนนี้ท่านอยู่ราศีธนูท่านเล็งกับราศีมิถุนดังนั้นพระราหูท่านจะอยู่ไปถึงเดือนกันยายนนั่นแหละแต่ในเดือนมีนาเนี่ยดาวพระเสาร์ย้ายทำให้คู่ที่เล็งกันเนี่ย78เนี่ยจะอยู่ถึงแค่มีนาฉะนั้นโดยหลายครั้งสถิติที่ผมจดเนี่ยในไม่ว่าเป็นดาวย้ายหรือดาวที่มีพลังจะถีบในช่วงที่จะย้ายเนี่ยท่านจะเหมือนกับท่านจะทิ้งทวนในโชคใหญ่ๆเสมอฉะนั้นก่อนถึงมีนาที่ท่านจะย้ายเนี่ยผมก็คิดว่าท่านมีโอกาสจะออกมาอีกครั้งนะ78 89 79เนี่ยในต้นปี3เดือนแรกเนี่ยนั้นอยากให้ทุกท่านมีโชคมีลาภสำหรับท่านที่สั่งหิน78นะเฉพาะหิน78ผมก็มีกระเป๋าผมทำมาเป็นอันนี้อาจจะไม่เห็นลายเดี๋ยวต้องในลายผมอาจจะถ่ายไว้ให้เป็นกระเป๋านะครับก็เรียกว่ากระเป๋า789ที่ทำขึ้นมานะครับเป็นกระเป๋าทำมา789ตรงกับก็เรียกว่าชื่อหนังสือผมเมื่อปีแล้วตอนนี้ผมเพิ่ม5เข้าไปตัวแล้วก็จะมีเงินฝันถุงนะครับมอบให้นะครับท่านที่สั่งหินมาผมก็ซองนี้สามารถนำไปใส่พวกสมุดฝากนะครับบัญชีอะไรพวกนี้นะครับสำหรับท่านที่สั่ง78นะครับก็อีกอันนึงที่ผมโชว์นะครับตัวนี้ภูมิใจนำเสนอมากเลยเตรียมการไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ว่ายังไม่ถึงเวลานะครับนั่นก็คือหินเบอร์ลินนะครับก็เป็นภาษาอังกฤษอ่ะ BERLY อ่านว่าเบอร์ลี่แต่ว่าในการออกเสียงอาจจะเป็นเบอร์ลินนะครับเขาเรียกว่าเป็นหินที่ครบเลยนะถ้าเป็นเขาเรียกว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็ฉลาดสวยแล้วก็ไฮโซนี่ฮะสวยและรวยมากนะครับก็คือเป็นหินที่ให้ในเรื่องของสติปัญญานะครับในเรื่องของก็เรียกว่าเพศตรงข้ามณเมตตาต่างๆแต่ที่สำคัญในนั้นเนี่ยความโดดเด่นกว่าอันเนี้ยจริงๆแล้วไม่ค่อยมีใครพูดถึงในเรื่องของโชคลาภนะครับเพราะว่าเราไปรู้จักหินยูไนไคท์กันซะมากนะครับแต่จริงๆแล้วหินเบอร์ลินเนี่ยมีสรรพคุณโดดเด่นไม่แพ้ยูไนไคท์เลยนะครับผมอยากจะเปิดตัวมันในปีที่แล้วล่ะแต่ปีนี้ผมจะเปิดตัวผมอยากให้ท่านผู้ชมนะเพราะว่าดาวอาทิตย์ปีหน้าเนี่ยเป็นนะครับอธิบดีธงชัยเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องเราต้องทำในสิ่งใหม่ๆนะครับและท่านที่ยังวนอยู่วังวนกับเรื่องเก่าๆโชคลาภก็ยังเป็นโชคลาภที่ยังคาดเคลื่อนอยู่เนี่ยเช่าหินอยู่ในคล้ายก็แล้วอะไรก็แล้วก็ยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมแนะนำให้เส้นนี้เลยนะแต่ว่าจะให้พิเศษนิดนึงคือทุกอย่างเนี่ยนะจำง่ายๆเลยนะชุดละ 1,200 บาทผมว่าถูกนะเพราะว่าทั้งกระเป๋าเนี่ยจริงก็ยังแถมพวกเขาเรียกว่ากระปุกออมทรัพย์เพิ่มโชคที่ผมทำไว้นะครับเพิ่มบุญต่างๆเนี่ยผมได้เขียนยันเขียนอะไรส่งไปให้เพื่อให้ท่านมีโชคแล้วเก็บเงินวันนี้เนี่ยมีเรื่องเศร้าเรื่องหนึ่งท่านที่อยู่ในไลน์บอกว่าเนี่ยถูกลอตเตอรี่มา2งวดติดละมีเงินเข้ามาก้อนหนึ่งก็เก็บไว้ในกระปุกที่อาจารย์ให้ไปแต่ว่ากะว่าจะเริ่มนำเข้าไปฝากธนาคารแต่ว่าตอนนี้เงินในกระปุกหายก็เป็นทุกขลาภนะครับก็ไม่เป็นไรผมบอกว่า
ันก็เรียกว่าอย่าท้อนะคุณก็เก็บต่อไปแต่ครั้งนี้ลองหาที่เก็บกระปุกดีๆหน่อยเราอาจจะวางเด่นตาเกินไปนะครับขนาดในบ้านเราเองนะครับก็ตังที่ไว้ในกระปุกออมสินท่านก็คงอาจจะไม่คิดว่าจะมีคนหยิบไปเนาะก็ท่านมีโชคแล้วนะแต่ว่าก็อาจจะมีบททดสอบนิดนึงอย่าไม่อยากให้ท้อแต่ที่เริ่มมีโชคเข้ามาแล้วเริ่มเก็บเงินได้แล้วพอตังหายไปแล้วไม่อยากเก็บตังละเหมือนกับใส่แล้วมันเหมือนกับว่าเออไปที่ล่อตาล่อใจก็ผมอยากให้ยังเก็บอยู่นะแต่ลองหาที่เก็บออมสินดีๆนะแล้วผมก็ส่งใบใหญ่ไปให้ได้ด้วยนะคุณจะซ่อนใต้หมอนหรือใต้อะไรมันก็แอบลำบากนะฟังดูนะครับก็อย่างน้อยก็เราก็เริ่มมีโชคแล้วนะครับก็ผมก็จะแถมสำหรับลอตเตอรี่นี้ก็คือปีนี้นะครับตั้งใจจะทำปฏิทินเป็นปฏิทินตัวเลขนะครับเป็นตัวเลขที่ลองจากหนังสือ5789นะครับเพราะว่าสรุปตัวเลขมาเป็นตัวเลขที่เด่นและลองแล้วก็ตัวมีตัวเลขทีเด็ดให้ 2-3 คู่นะครับก็ทำไว้อยู่ที่ข้างหลังปฏิทินแล้วก็ตั้งใจว่าปีนี้จะเป็นปีแรกที่จะออกปฏิทินแล้วก็จะมีเลขมีเลขที่อยู่ในปฏิทินงวดวันที่116แต่บังเอิญปลายปีที่ผ่านมาผมต้องเข้าโรงพยาบาลบอลลูนหัวใจแล้วพักฟื้นแล้วก็ทำให้งานสะสมหลายอย่างแต่ว่าด้วยความตั้งใจแล้วต้องทำให้ได้ฉะนั้นผมมีปฏิทินฉบับมินิแจกให้แล้วก็จะมีตัวเลขที่ให้แค่2ตัวเองเด่นและตัวรองแล้วก็เลขอีก 2-3 ชุดนะที่เป็นทีเด็ดให้เลยอันนี้ไม่ขายแจกฟรีกับหินเบอร์ลินนะครับเป็นหินแห่งโชคลาภที่ผมเปิดตัวใหม่ 1,200 บาทกระเป๋าก็เช่นกันนะครับหิน78ก็เหมือนกันแต่อย่างอื่นไม่แถมนะหิน78ไม่ได้แถมเพราะว่าผมแถมกระเป๋า789ไปแล้วปฏิทินตัวเลขสำหรับท่านที่ไม่มีงบที่จะซื้อหนังสือ5789ที่ราคา 3,999 บาทเพราะมีทั้งหมด24งวดอันนี้ก็มี24งวดนะตามปฏิทินแต่ว่าตัวเลขโดนเขาเรียกโดนย่อลงมานิดนึงไม่จัดเต็มเหมือนหนังสือ5789เพราะว่าอันนั้นนะหลายท่านสั่งมาทยอยสั่งมากันเยอะแต่ว่าหลายท่านงบไม่ถึงสำหรับท่านที่มีงบแค่พันเศษเนี่ยจะได้หินเบอร์ลินเนี่ยซึ่งผมอยากให้ท่านลองเช่าไว้บูชาพร้อมตัวเลขทีเด็ดถ้าท่านมีโชคมีลาภเนี่ยก็ถือว่าตัวหินได้ส่งผลด้วยนะผมคิดว่าจัดเซตไปเหมาะกันนะครับเพื่อที่จะให้ผู้ชมมีโชคมีลาภจากตัวเลขด้วยนะครับ1,200บาทก็จะได้ปฏิทินนะครับสำหรับท่านผู้ชมหลายท่านนะครับถามผมมาว่าอาจารย์อยากได้แต่ปฏิทินขายเท่าไหร่ตอนนี้ทำมาไม่เยอะนะครับอยากจะมอบกับหินโชคลาภตัวใหม่ที่ผมภูมิใจนำเสนอมากเลยสรรพคุณไม่แพ้อยู่นะใครเลยสีสันสวยงามผมยังใส่นะครับท่านที่เห็นที่รูปที่ผมถ่ายไว้นะครับผมก็ถัดเวลาไปงานผมก็ใส่นะครับมันก็ดูสดใสดีคืออย่างที่ผมบอกถ้าเราอึมครึมถ้าเราเศร้าถ้าเราแต่งชุดที่มันอาจจะดูก็เรียกว่ามันหมองหมองหมุนหมุนด้วยนิดนึงเนี่ยจิตใจมันก็ห่อเหี่ยวด้วยแต่หินเนี่ยสดใสนะครับแล้วผมก็จะมีหินคู่เขาเรียกว่าหินหยกให้คู่หนึ่งด้วยความเป็นหยกเนี่ยก็เรื่องของสติปัญญาเรื่องของป้องกันหลายๆอย่างรวมถึงผมก็จะทำหินประจำตัวพังเกิดใส่ไปด้วยอย่างนี้เป็นคนเกิดวันจันทร์สีเหลืองนะครับก็พยายามที่จะดูวันเดือนปีเกิดและดาวคู่โชคลาภแล้วก็ดาวการเงินของคุณจัดเซตไปให้นะครับพิเศษนะครับพร้อมปฏิทินนะครับก็ชุดสุดท้ายนะครับชุดสุดท้ายปีใหม่อาจจะออกตัวทำปฏิทินช้านิดนึงแต่ว่าเป็นตัวเลขที่ต้องใช้การคำนวณก็อาจจะเลทปีเลยปีใหม่มาก็อาทิตย์เสร็จนะครับผมได้ทำในเรื่องของอย่างที่คุยกันว่ามีหลายท่านนะครับท้อแท้แล้วก็มองว่าปีนี้ก็ยังเหมือนเดิมมันไม่เหมือนเดิมอ่ะว่ามันต้องมีความเปลี่ยนแปลงถ้าท่านมีความศรัทธามีความเชื่อเนี่ยผมได้จัดชุดนะครับมงคลให้นะครับเป็นชุดเรียกว่าความเป็นสิริมงคลนะครับเราจะได้เดินปีใหม่ด้วยความประสบความสำเร็จความเป็นมงคลในเรื่องของโชคลาภผมก็จะมีอั่งเปานะครับให้100บาทเป็นแบงค์ที่ผมจะจัดตามวันเกิดเป็นตัวเลขที่กระตุ้นโชคลาภความสำเร็จนะครับหรือว่าถ้าสมมุติว่าดวงคุณอาจจะเฉื่อยชาหรืออาจจะ
ติดขัดอะไรเนี่ยเราก็จะใช้ดาวหรือตัวเลขในแบงค์เนี่ยช่วยกระตุ้นนะครับไปพร้อมกับกระเป๋า789นะครับที่สำคัญก็คือผมก็จะมีเหรียญนะครับที่เป็นถึง8เหรียญนะครับที่เกี่ยวกับองค์พระราหูนะครับเลข8ของไทยของจีนเนี่ยกระตุ้นคุณทั้งในทางไทยทางจีนเพราะว่าหลังจากปีใหม่ไทยไปไม่นานเดี๋ยวก็จะเข้าสู่เขาเรียกว่าวันตรุษจีนปีใหม่จีนอีกผมก็อยากให้ความเป็นมงคลที่สำคัญนะครับผมก็จะมีเรื่องของโชคลาภให้คือปฏิทินก็จะอยู่ในชุดนี้ด้วยนะครับก็มีแบงค์100บาทมีเหรียญมีกระเป๋ามีปฏิทินที่ใครอยากซื้อเนี่ยตอนนี้ยังไม่ขายเพราะทำมาไม่เยอะทำมาสำหรับท่านที่อยากที่จะเกิดความเปลี่ยนแปลงอยากที่จะมีโชคมีลาภเนี่ยชุดมงคลเนี่ยผมคิด500บาทแล้วกันถ้าจะส่งฟรีนะครับก็จะมีเงินขวัญถุงมีเหรียญนะครับ8เหรียญแล้วก็จะมีปฏิทินนะครับพร้อมกระเป๋าที่จะให้ท่านผู้ชมไว้ใส่ซองสมุดฝากบัญชีแล้วก็เพิ่มรายได้ต่างๆนะครับก็500บาทก็แจ้งที่แอดมินนะครับชุด500เนี่ยบอกว่าเป็นชุดอ่างเปาแล้วกันชุดอ่างเปาปีใหม่นะครับก็จะเป็นเรื่องของเงินขวัญถุงนะครับถ้าบอกอ่างเปาเงินขวัญถุงเนี่ยทางแอดมินทราบทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยให้ติดต่อที่แอดมินนะครับ0655424988หลายท่านเนี่ยติดต่อผมไม่ค่อยได้เพราะว่างานเยอะจริงๆก็ผมต้องให้แอดมินเป็นคนรับเรื่องแอดไลน์นะครับแอดมินก็ไม่สะดวกรับเหมือนกันโทรศัพท์แอดไลน์แล้วก็ฝากข้อความไว้แล้วก็แอดมินทยอยอ่านให้นะครับตอนนี้เดี๋ยวสักเดือนหน้าสตูดิโอเสร็จผมจะมีเบอร์ใหม่สำหรับท่านที่อยากจะโทรสายตรงเข้ามาพูดคุยกันตอนนี้ขอให้ผมได้เคลียร์งานแล้วก็เคลียร์ไลน์เก่าๆซึ่งมีอยู่10กว่าไลน์แล้วก็เข้าไปพูดคุยกับทุกท่านไม่ทั่วถึงนะครับโดยตอนนี้ก็จะเน้นกับท่านที่กลุ่มปิดเป็นกลุ่มไลฟ์สดนะครับก็อยากจะพูดคุยหลายๆกลุ่มนั่นแหละแต่เวลาหลายๆอย่างก็เลยเลือกสักกลุ่มก็เป็นกลุ่มปิดเป็นไลฟ์สดโค้งสุดท้ายผมจะไลฟ์สดในวันที่14 15 16เพราะว่าลอตเตอรี่จะออกวันที่17 3วันไลฟ์8โมงเช้าเป็นต้นไปแล้วก็ไลฟ์2ทุ่มเป็นต้นไปวันหนึ่งไลฟ์2ครั้งนะครับสำหรับท่านที่ติดงานตอนเช้าก็อาจจะมาฟังตอนกลับมาบ้านตอนค่ำบางท่านก็ฟังทุกรอบเลยนะครับก็จะพูดเรื่องตัวเลขที่ตัดเหลือน้อยลงก็จะพูดเรื่องอื่นๆที่เราอยากผมอยากจะแชร์ประสบการณ์กับท่านผู้ชมว่าท่านผู้ชมหลายท่านมีปัญหาอะไรแล้วก็กว่าผมจะเดินมาจุดนี้ได้เนี่ยผมก็ไม่ต่างจากท่านนะครับก็อยากหลายๆคนกว่าเราจะผ่านมาจุดได้มาจุดนี้ได้เนี่ยเราก็เลือดตาแทบกระเด็นเหมือนกันวันนั้นไม่มีใครให้คำปรึกษาเราเดินมาจุดนี้ได้เนี่ยเราก็อยากที่จะเป็นกำลังใจให้กับหลายๆท่านนะครับก็ลองเข้ามาฟังกันถามว่ากลุ่มมีค่าใช้จ่ายมีค่าใช้จ่ายครับ500บาทเพราะว่าผมสรุปตัวเลขน้อยตัวให้แล้วก็ในกลุ่มผมก็ได้ผูกดวงนอมินีที่เราจะก็เรียกว่าถ้าใครมีความเชื่อตรงนี้ว่าดวงเนี่ยเราสามารถที่จะพึ่งพาแล้วก็เราสามารถที่จะครอบดวงครูบาอาจารย์และครอบดวงคนที่ดวงกำลังขึ้นแล้วดวงกำลังดีไปด้วยกันเนี่ยเราสามารถเหนี่ยวนำเดินไปในทิศทางที่บวกทิศทางที่ดีได้เนี่ยผมก็คิดว่าก็1ปีจากนี้ไปเนี่ยเราก็จะได้เป็นนอมินีในการที่เราจะเสริมดวงไปด้วยกันนะครับ500บาทนะครับก็ติดต่อที่แอดมินนะครับบอกว่าอยากเข้ากลุ่มปิดเพื่อฟังผมไลฟ์สดหรือขอตัวเลขน้อยตัวน้อยตัวจริงๆนะครับเพราะว่าคราวที่แล้วผมเน้น8ไปก็เข้านะครับก็ลองดูเลขตัวเดียวยังไม่หลุดอย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าเลขตัวเดียวมาทุกครั้งเนี่ยนะครับอย่างน้อยเนี่ยโอกาสที่เราจะมีโชคมีลาภก็มีสูงสรุปให้นะครับ4ราศีผมดูแล้วเนี่ยเลขเด่นเนี่ยคือเลข5นะเพราะเลข5อยู่ของแต่ละราศีเลขกรองเนี่ยเป็นเลข3กับเลข8นะครับท่านชอบเลขไหนก็เอาเลขนั้นเป็นเลขหลักนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่รับฟังนะครับเดี๋ยวพบกับผมอีกคลิปหนึ่งนะครับโค้งสุดท้ายเลขนำโชคจากราศีอะไรท่านรออยู่ว่าสรุปเลขแล้วเนี่ยจะเหลือเลขชุดไหนบ้างนะครับติดตามชมนะครับยังไงก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวพบกับผมอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้ต้องสวัสดีกับท่านผู้ชมแล้วนะครับสวัสดีครับThank you.
ไปกระดุมพระลาพระราชาโชเด็ดดวงดวงเด็ดเอารวยให้เข็ดเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวงเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวง